อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News Love Scene ไม่เบานุ่นวรนุชสอน acting 2หนุ่มน้อยเป็นนางเอกฝีมือระดับตัวแม่เลยนะครับที่ยังมีผลงานละครให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องสำหรับนุ่นวรนุชสังเกตได้ว่ามีละครเยอะที่สุดเลยนะครับในบรรดานางเอกเจเนเรชันเดียวกันกับเธอแต่งานนี้ฝีมืออย่างเดียวคงไม่พอนะครับต้องหาพระเอกที่เคมีเข้ากันด้วยซึ่งคงไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับกับคุณนายนุ่นเพราะพระเอกรุ่นใหญ่รุ่นเล็กคุณแม่ฟาดเลียดฟาดนี้ไม่ได้หมายความว่าฟาดอะไรนะครับหมายถึงฟาดฝีไม้ลายมือในการแสดงละครนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นลุคที่แปลกใหม่นะครับในฐานะนางเอกของสาวนุ่นเลยก็ว่าได้เคยเห็นแต่บทนางเอกเจ้าน้ำตาประกบพระเอกรุ่นพี่แต่ช่วงหลังๆมานี้นุ่นเข้าฉากกับนักแสดงรุ่นน้องให้เห็นค่อนข้างบ่อยเรื่องฉากเลิฟซีนก็เช่นกันจากที่แต่ก่อนแต่ไรไม่ค่อยได้เห็นนะครับมายุคนี้สมัยนี้มีฉากแซ่บมาให้เบิ่งกันเยอะมากเลยทีเดียวลาจอไปหมาดๆนะครับกับเพลิงเสน่หานอกจากจะหวนมาร่วมงานละครกับช่องต้นสังกัด7สีแล้วนะครับตัวแม่อย่างนุ่นก็ยังได้ฟาดฟันแอคติ้งกับพระเอกรุ่นน้องโดนัทภัทรพลซะจนคนดูตะลึงอีกต่างหากและข้ามฟากมาที่ฝั่งอโศก GMM 25อย่างละครเกมรักเอาคืนนอกจากเนื้อเรื่องค่อนข้างจะดาร์กแล้วนะครับฉากเลิฟซีนของนุ่นกับพระเอกรุ่นน้องอย่างจอร์จเวอาร์ยังแซบแซงหน้าอีกด้วยถือว่าเป็น2หนุ่มนักแสดงที่เข้าชมรมเนอร์สลีคุณนายนุ่นไปอย่างปังสำหรับโดนัทและจอร์จแต่เป็นในฐานะพระเอกเนอร์สลีนะครับใครอยากเห็นบทบาทใหม่ๆในมาตรของการแสดงแล้วก็บอกเลยสาวนุ่นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนไม่ซ้ำไม่ซากไม่จำเจแบบเดิมๆนี่แหละนักแสดงตัวจริงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gossipstar.com ฝาก PNews Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ